นี่ก็เป็นคลิปที่เพิ่มเติมมันหน่อยนะครับสมมุติว่าคลิปที่แล้วพูดเรื่องของ STL ที่เราโหลด import เข้ามานะครับที่เป็น SVG นะครับก็คือโหลดที่เป็นเรื่องของโลโก้เลยว่าทำนูนต่ออันนี้ถ้าเกิดเป็นลักษณะของ STL ก็โหลดนี่ฮะอย่างเจมเนี่ยโหลดเข้ามาปั๊บมันก็เราก็ต้องพอโหลดเข้ามาปั๊บจะต้องมีการปรับขยายนิดหน่อยอันนี้ผมมันจะพอทำแล้วมันจะเสียเวลาในการอัดวิดีโออันนี้ก็เลยทำให้เรียบร้อยก่อนเบื้องต้นนะครับก็ดึงมาเรียบร้อยแล้วอันนี้ถ้าเราอยากจะทำภาพแบบนูนเหมือนกันเป็นกล่องนะครับอย่างเงี้ยกล่องนะครับดูเป็นกล่องสมมติจะเป็นกล่องแล้วก็เนี่ยสัก33เซนคูณ5เซนแล้วก็สูงสัก10อย่างเงี้ยนะครับสูงสักเซนนึงสมมติเป็นกล่องอะไรสักอย่างหรือเป็นหีบหรือเป็นอะไรก็ว่าไปนะครับเอาสูงก่อนสูงสัก30 20เสร็จแล้วอันนี้เป็นภาพที่เราโหลดมาใช่ไหมเราสแกนมาเป็น 3D นะครับซึ่งเราจะทำนูนหน้าเนี่ยหน้าของเจมเนี่ยนะครับอันนี้เป็นก็ให้เครดิตเจมเป็นโมเดลถ่ายนะครับก็อย่างที่บอก move อย่างที่บอกเราสามารถจะใช้ move ในการหมุนตรงนี้ได้แล้วก็หมุนเอียงไปนะครับเห็นไหมครับเอียงไปนี่หลักการก็คือเราก็ต้องตัดชิ้นงานบางชิ้นทิ้งก่อนนะครับก่อนที่จะทำอย่างเช่นผม escape ก่อนอย่างเช่นตัวคอผมว่าจะเอาหน้านูนถูกไหมครับเราจะเอาหน้าที่นูนเราจะไม่เอาเสื้อไม่เอาเพราะเราหมุนข้างๆดูก่อนก็ได้นะครับหมุนข้างๆดูก่อนข้างๆดูก่อนโอเคเดี๋ยวถ้าเราเอาแค่หน้าเราก็อาจจะต้องตัดตรงนี้ทิ้งก่อนใช่ไหมครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเราอาจจะลองดูก่อนนะครับก็หมุนโมเดลแล้วก่อน move นะครับแล้วก็ใช้หมุนเอาอันนี้อิสระหมุนอิสระอาจจะไม่ได้ลองนี่ดูก่อนปึ๊บแล้วเราก็อย่างที่บอกครับพอเรามีกล่องมีอะไรแล้วก็เดี๋ยวค่อยทำสเกลกันนะครับก็อย่างที่บอก move มาวางนะครับดึงลงไปให้จมก่อนนะครับให้เห็นแบบเป็นฮันโซโลนะครับใน Star Wars ภาคสุดกับภาค2นะครับฮันโซโลโดนแช่แข็งนะครับก็อย่างเงี้ยดูดิได้ไหมอันนี้มันจมไปหน่อยอย่างเงี้ยครับแล้วก็ดึงลงนิดนึงโอเคไหมดูให้เรียบร้อยผมดูนะครับเห็นคอมุกลงไปนิดนึงประมาณนี้พอเสร็จแล้วอย่างที่บอกครับก็ใช้วิธีการตัดส่วนที่ไม่ต้องการทิ้งแต่นี่จะใช้เวลาสูงนะครับเพราะว่าตัวเจมเนี่ยจะมีเป็นโมเดลที่แบบรายละเอียดของเขาเรียกแฟสเซตเฟสนะครับเฟสเนี่ยให้เห็นรอยโพลีกอนนี่ไหมครับนี่ครับรอยเนี่ยจะเป็นรอยที่อย่างที่บอกว่าต่อชิ้นข้างในจะมีอีกเพียบเลยเพราะฉะนั้นมันต้องใช้เวลาในการลบตรงนี้ออกซึ่งเดี๋ยวลองดูก็ได้ก็คือเราก็ใช้หลักการ subtract ของที่ต้องการชี้ก่อนของที่ต้องการอันนี้ลบด้วยแท่งนี้ปึ๊บ enter มันจะฟ้องออกมาว่าโอ้โหมันแฟสเซตมันเยอะมากก็ใช้เวลาหน่อยนะโอเครอครับซึ่งอันคลิปนี้รอก็ผมพอสไม่ได้ก็รอไปละกันผมไม่รู้จะกี่นาทีรอแป๊บหนึ่งนะครับนานเลยนะครับซึ่งหลักการเนี้ยก็ผมว่าให้เราพวกเราใช้กันน้อยๆนะครับเพราะมันจะเปลือง processing มากนะครับแต่ถ้าเกิดเราชอบใจที่อยากจะเอาพวกภาพสแกนมาใครมีตุ๊กตาหมีเลยอะไรเนี่ยอยากจะเอามาเป็นแบบที่เราสามารถจะมาใช้ในงานที่เราจะส่งผมเนี่ยหรือเป็นหัวก็เลยนะรามเกียรติ์ต้องเอาใหญ่ๆนะเล็กๆมันสแกนด้วย 3D ไม่ได้แต่เขาทำได้ครับก็ใช้โปรแกรมของ Autodesk เนี่ยแหละ1 2 3 catch ถ่ายมาแล้วก็ทำเป็น 3D มันก็จะทำได้ครับใครมือหัวโขนก็ลองทำด้วย 3D แต่ว่าถ้าเป็น
เขาเรียก Kinect Scan นะครับตัวที่ผมเอามาโชว์ให้ดูเนี่ยมันก็จะได้ระยะ1เมตร Object มันก็อย่างที่บอกมันต้องใหญ่ Object เล็กมันดีเทลในเรื่องของรายละเอียดที่มันจะเป็นเขี้ยวเป็นงงเป็นอะไรเนี่ยมันจะจับไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะของเราถ่ายด้วยกล้องซูมใกล้ๆแล้วหมุนไปเรื่อยๆแล้วถ่ายแล้วก็เข้าโปรแกรม1 2 3 Cache เนี่ย1 2 3 D Cache ก็น่าจะออกมาได้ดีนะครับอันนี้ก็รอไปผมก็จะพูดไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับถ้าภาพเลข 3D ยิ่งรายละเอียดมากอย่างเงี้ยมันจะใช้เวลาคำนวณในการตัดชิ้นงานทิ้งเนี่ยนานขึ้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าโมเดลที่มันพื้นๆที่มันไม่ค่อยละเอียดมันก็จะเร็วนะครับแต่นี่เราสแกนค่อนข้างเต็มอ่านได้ละนะครับก็เหลือแต่อะไรล่ะครับเหลือแต่ตรงนี้ใช่ไหมครับนี่เหลือแต่ตรงนี้ที่หายไปนะครับอย่างเงี้ยผมก็เอามาอีกก้อนหนึ่งแล้วกันนะตรงนี้ก็เหลือตัดตรงนี้ใช่ไหมครับผมก็อีกก้อนหนึ่งเข้ามาอุ๊ยมาตรงนี้นิดหน่อยนึงยกขึ้นไปหน่อยนึงเอาให้มิดไปเลยแล้วก็เหมือนเดิมครับทำเหมือนเดิมลบ subtract สิ่งที่ต้องการคืออันนี้สิ่งที่ไม่ต้องสิ่งที่จะต้องตัดเอาไปหารทิ้งก็ตรงนี้แล้วก็ subtract ทิ้งไปเลยโอเคปึ๊บรอครับอันนี้จะเร็วหน่อยเพราะว่าเหลือไม่กี่ชิ้นที่มันเป็นยุ่งๆอยู่ตรงข้างล่างได้แล้วเสร็จเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับเราก็ได้หน้าของแล้วเราก็ขยายสเกลก็ได้สเกลอีกสักประมาณ5เท่าเห็นไหมครับเอา4เท่าแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเราเมื่อเราถ้าเรามีตัวกล่องนะครับหรืออะไรที่เราดีไซน์แล้วแต่นี่ไม่เหมือนเจมแล้วนะมันก็จะเป็นอะไรไม่รู้นะครับก็อย่างที่บอกก็อยู่ที่เราสแกนนะครับวัตถุที่เราสแกนก็ต้องชัดเจนหน่อยนะครับอันนี้ลองดูว่าเราอันนี้ไปปะติดกับหกเหลี่ยมนะอย่างเงี้ยนะครับสเกลใหญ่ๆหน่อยก็ทำได้อย่างเงี้ยครับสูงสักสี่กว้างสัก30 20อุ๊ย15อย่างงี้ลองดูก็ได้อ่ะแล้วก็หมุนมันมาหมุนมันหมุนมันหมุนเปิดไปไม่ต้องหมุนกันจริงๆไม่ต้องหมุนนะครับก็ใช้วิธีนี้ครับผม copy เนี่ยคอนโทรล C คอนโทรล Vเดี๋ยวทำเป็นหน้าทศกัณฐ นี่นะครับก็ใช้สแนปง่ายๆปิ้งรู้จะได้ป่ะนะนะครับพอที่จะมี texture ที่มันโดนตัดเยอะมันจะไม่เป็น face ละเนี่ยนะครับจะลองดูดีว่าได้ไหมมันไม่ยอมนะครับประเด็นอันนี้ก็จะเป็นปัญหาหนึ่งที่ว่าเมื่อมี mesh เยอะๆเนี่ยมันไม่ยอมเป็น surface ให้นะครับไม่ยอมเป็น surface ให้เราก็อาจจะใช้วิธีนี้ครับเนี่ยถ้าเราจะแบบเอาเนี่ยอยากจะไปปะตรงนี้นะครับก็อย่างที่บอกถ้าเป็นผมก็จะอาจจะ addสี่เหลี่ยมอีกสักอันหนึ่งตรงนี้นะครับนี่เป็นเทคนิคของเราเองนะครับลองดู40นะครับ30 40โอเคสูงประมาณสักพอ3 2 1 1พอนะครับแล้วก็เอาเจ้าตัวนี้มาวางนี่ครับหลักการนะลองดูนะใช้ได้หรือเปล่าโอเคอย่างนี้นะครับอันนี้จะลบไปก่อนเพราะไม่ได้ใช้ละอันนี้ก็
มูฟนิดหน่อยไปยื่นมานิดนึงไปยื่นมาทางขวาหน่อยไม่ตรงก็ใส่เอา3มิล2มิล1มิลโอเคนี้มาบางนี้ปั๊บเลื่อนลง1มิลลบ2มิลโอเคเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับก็เนี่ยเราก็ได้ตรงนี้แหละนะครับจากนี้ปั๊บเนี่ยเราก็จะเอาที่จะเอาแค่คออย่างเดียวใช่ไหมครับอันนี้ตรงใจผมว่าผมอยากจะให้มันเป็นอินเตอร์เซ็กเข้าด้วยกันนะครับนี่มันแค่ปะตรงนี้เฉยๆนะครับก็รวมออบเจกต์เข้าด้วยกันคอมไบน์2ตัวอันนี้แบบพิชิตง่ายๆนะครับรวมเข้าด้วยกันเพื่อเป็นชิ้นเดียวนะครับชิ้นเดียวกันนะครับแล้วค่อยไอเนี้ยไอจริงๆนะครับมันก็ยังเหลือวิธีที่ว่าจะต้องเราจะต้องตัดคอมีทิ้งเพื่อให้เหลือไอข้างล่างเป็นแบนเพื่อจะเอาไปใช้ได้แต่อันนี้ไปลองคร่าวๆดูก่อนนะครับซึ่งก็ใช้ snap ได้ละนะฮะมาสแนปตรงนี้พื้นที่ใต้ได้ไหมเดี๋ยวลองดูดิเพราะว่ามันเป็นชิ้นเดียวน่าจะสแนปได้นะครับลองมูฟขึ้นมาดูดิมันจะสแนปได้ไหมเพราะตอนนี้มันน่าจะได้ไม่ยอมแฮะไม่ยอมถือเป็นก้อนเดียวกันไม่เป็นไรอย่างนี้ก็ได้ครับผมอันดูไปก่อนนะครับเป็น2อันอันนี้ผมอาจจะกรุ๊ปก็ได้ใช้วิธีคัดเลข2อันแล้วกรุ๊ปเข้าด้วยกัน1ชิ้นกรุ๊ปโอเคได้ละ1ก้อนได้มั้ยไม่ยอมครับไม่ยอมให้กรุ๊ปเป็น1ชิ้นได้มั้ยไม่ยอมนะครับไม่ยอมเพราะมันละเอียดมันละเอียดเกินไปแต่ผมก็คืออาจจะใช้วิธีนี้ก็ได้ว่าสแนปอันนี้ก่อนค่อยเข้าอันนี้ก่อนแต่ว่าอันนี้กันที่บอกก็ต้องค่อยเยื่อนให้เข้าไปนะจริงๆผมอยากจะทำฐานตรงนี้ให้มันเป็นชิ้นเดียวกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเอาหน้าตัดนั้นไปใช้นะครับก็เอาคร่าวๆนี้ก่อนแล้วกันนะครับจริงๆเนื้อหาวิธีอันนี้เดี๋ยวเวลาเสียเวลาบนการอัดคลิปเดี๋ยวจะหาเทคนิคใหม่ๆได้ก็จะใส่ไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับแต่อันนี้ก็เป็นหลักการเบื้องต้นนะครับจริงๆลองอินเตอร์เซ็กดูไหมเดี๋ยวลองดูก่อนเพื่อไม่เสียเวลาลองกดเดี๋ยวผมขอ copy หน้านี้ก่อนที่จะหาย copy paste ไปนู่นก่อนแล้วผมก็ขอคนนี้ขอหน้านี้ให้จมลงไปก่อนเพื่อที่จะทำอินเตอร์เซ็ก1มิลพอดีไหมนี่มาแล้ว1มิลตรงนี้นะครับ1มิลผมจะลองดูว่าถ้า intersect จะได้ไหมอ่ะก็ intersect นี้กับอันนี้ enter เอาเฉพาะ intersect มาใช้ได้ละนะครับเมื่อ intersect กันปั๊บเนี่ยแต่ก็ยังมีเห็นไหมครับยังมีรอย texture ตรงนี้อยู่เนี่ยครับที่มันเป็นชิ้นไม่เป็นระนาบเดียวนะครับอย่างเงี้ยผมก็จะอาจจะเอาตรงนี้มาแล้วก็มาใช้ซ้อนกันตรงนี้ปึ๊บเรียบร้อยแต่หน้าตัดนี่ก็ใช้ไม่ได้อีกอยู่เหมือนเดิมนะครับว่าตอนแรกคิดว่ามันจะตัดแล้วมันจะเนียนนะครับลองดู snap ไม่ได้ไม่ยอมเพราะว่ามันไม่เป็น surface ที่เป็น surface เรียบนะครับโอเคก็คงมีเท่านี้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองหาวิธีดูนะครับนอกนั้นก็ปกตินะครับโอเคเท่านี้ก่อนครับ